สวัสดีทุกคนที่เล่น World of Warship กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเรือประจัญบานของทางโซเวียตนะเป็นเทียร์5เรือพายอตวิลิสกี้หรือผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันน่าจะประมาณนี้แหละโอเคมันเป็นเรือประจัญบานที่ผมชอบเล่นอยู่นะแล้วก็ปืนมันดีด้วยการทำมุมดีความเร็วก็ไม่ได้แย่เดี๋ยวเราไปดูที่อุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ของเรือลำนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปืนขนาด356มิลลิเมตรรีโหลดหรือ33วินาทีมีเลือดอยู่ที่51,100นะแล้วก็ระยะยิงอยู่ที่16กิโลเมตรมีเทียร์5ถือว่าโอเคอยู่ความเร็วอยู่ที่ 26.5 ไมล์ในส่วนยกระดับผมก็จะใส่ตามนี้เลยในเทียร์5มันใส่ได้แค่นี้ก็จะมีการปรับแต่งอาวุธหลัก1ความควบคุม1แล้วก็แน่นอนครับต้องเป็นความแม่นยำนั่นเองกระสุนมาตรฐานของเรือลำนี้ก็จะเป็นกระสุน HE และกระสุน AP กระสุน HE เนี่ยทำดาเมจสูงสุดอยู่ที่ 5,200 และติดไฟอยู่ที่ 38% วิ่งอยู่731ก็ช้าอยู่นะถ้าพูดถึงเนี่ยมาดูในฝั่งของกระสุน AP กันบ้างดาเมจสูงสุดอยู่ที่ 1,500 ความเร็วอยู่ที่823ถือว่าโอเคเลยน่าเล่นมากๆระยะ16กิโลเนี่ยถือว่าโอเคมาดูยุทธปัจจัยกันบ้างยุทธปัจจัยเนี่ยมันจะเป็นฟอร์มแบบจำกัดจำนวนครั้งนะแต่ว่ามันจะรีโหลดไวมากๆเพราะงั้นเวลาเราจะกดใช้หรืออะไรเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อหน่อยว่าเราควรจะใช้ดีไหมเพราะว่ามันมีหมดแล้วหมดเลยอีกอันก็จะเป็นฮิลนั่นเองเป็นฮิล255เวลาการใช้28วิเวลาบรรจุ77เลยมาดูในส่วนของค่าพากันบ้างค่าพานี่ผมไม่ได้รวมสกิลผู้การนะเพราะว่ายังพักไม่ถึงยังเล่นไม่ถึงนั่นเองตอนนี้อยู่ที่ 13.3 กิโลทางอากาศอยู่ที่ 9.2 ความคล่องตัวมุมเลี้ยวนี่ถือว่าไม่ได้แย่นะสำหรับเรือประจัญบานปืนต่อต้านอากาศยานอยู่ที่39ก็ถือว่าเกือบดีถึงปานกลางโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลผู้การกันดีกว่าในส่วนของสกิลผู้การเนี่ยผมก็จะอัพตามนี้เลยเพราะว่าตอนนี้มีแค่8พอยต์แล้วก็เก็บ2พอยต์ไว้กะว่าจะเอาอีก2พอยต์เนี่ยตั้งใจนะว่าจะอัพอันนี้ก่อนผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิงไม่ก็เป็นอะดรีนาลีนเลือดสูบฉีดแต่ตอนนี้ผมก็อัพผู้เชี่ยวชาญการป้อมหมุนป้อมปืนแล้วก็ลดระยะเวลาการดับไฟแล้วก็อุดรอยรั่วนั่นเองโอเคครับตอนนี้ได้แค่นี้เดี๋ยวเราเอาแค่นี้ไปก่อนไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลย์กันเลยดีกว่าว่ามันจะโหดดิบเถื่อนยังไงสำหรับเรือลำนี้ไปชมกันเลยครับโอเคครับในเกมแรกเราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าวงแหวนนะเป็นแมปของห้องเทียร์5ไม่มีฟรีวีมี BB กันข้างละ6ลำหรือเรือประจัญบานแล้วก็มีเรือลาดตระเวนอีก4ลำเรือพิฆาตอีก2ลำสำหรับเรือพิฆาตเนี่ยเป็นมุสุกิทั้งคู่เลยฝั่งผมแล้วฝั่งนั้นมีคามิคาเฟะแล้วก็เจนเวย์ผมเกิดทางฝั่งทิศใต้นะเป็นแมปที่ต้องเข้าชิงจุด A และจุด B กันเพราะงั้นเนี่ยเราเดินหน้าเลยดีกว่าห้องเทียร์5ด้วยผมเกิดทางฝั่งตรงนี้เนี่ยกับพูมา5ลำหนึ่งเราหวังว่าคาวัวกับอิมิเลียวเขาจะมาเล่นทางนี้นะขอดีๆสักลำด้วยผมตั้งใจว่าจะเล่นแถวลาย HJ89 ประมาณนี้ไปเราเดินจะเห็นได้ว่ามันเครื่องกว่ามันจะออกตัวเนี่ยก็สักพักหนึ่งเลยแหละจะเห็นได้ว่ามุมปืนมันดีเลยสามารถทำมุมสู้กับเรือประจัญบานเรือลัตเวนได้สบายทีเดียวแต่ว่ามันไม่ทนไฟนะเพราะงั้นผมก็เลยลองไม่อัพอะดรีนาลีนแต่ว่าไปอัพเป็นดับไฟไว้นั่นเอง
ผื่อแบบถังเราหมดหรืออะไรแบบนั้นแต่เดี๋ยวถ้าได้สกิลพอยต์เพิ่มผมก็จะอัพอะดรีนาลีนนั่นแหละคงยังไม่เอาลบติดไฟหรอกข้างหน้าเห็นคิลอฟนะแล้วก็คอนฟเบิร์กแล้วก็จะมีฟูโรตากะคองโกมาอีกฟ้องลำเลยทางนู้นเรายิงคิลอฟก่อนเลยดีกว่าระยะไกลนะ15กิโลเลยแต่เขาเดินหน้าเริ่มแรกเหมือนเขาจะจอดโอเคได้มานัดหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าดีๆเขาอยู่ตรงไหนนะใครมีคาสิอยู่ทางนี้ด้วยแต่ทีมจมนี่ก่อนเลยเรายิงคีร็อกก่อนครับเพราะว่าเราต้องสนับสนุนดีๆเขาเปิดทางให้แบบนี้ต้องมาแล้วไอ้กระสุนมันวิ่งช้าเหมือนกันเนี่ยแหมไม่ได้นะความแม่นยำผมคงต้องเข้าระยะประชิดมากกว่านี้นะโดนไหมครับไม่เป็นไรใจเย็นๆนี่ก็เฟ่เขาเยอะกันแล้วก็เนี้ยมีคองโกเขาเปิดข้างให้แบบนี้เหลือสักหน่อยแต่กระสุนดูวิ่งดีนะช็อตนี้แต่ไม่มีสิแต่ก็ได้ดาเมจเยอะอยู่นะเราเดินไฟครับเพราะว่าแค่ห้องที่5ไว้เลือดน้อยค่อยระวังตอนนี้คาวัวเก็บคีล้อไปได้นะแล้วคองโกเขายังเปิดค่าให้แบบนี้เนี่ยฮะคามิคาเฟ่เขาอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรหาเรือยิงดีๆก่อนหายไปก่อนนะโอเคยิงคองโกนี่แหละครับอาจจะลดความเร็วเข้าหน่อยชนเกาะได้ชนเลยเพราะว่าคามิคาเฟ่เขาน่าจะปล่อยตอดักหน้าเราแล้วก่อนโลครับเตรียมยิงคองโกดีกว่าเขาใกล้ตายแล้วนะว่าเขาทำมุมแบบนี้นี่ผมยิงยากแน่นอนโอเคครับได้มา1คิวแล้วแล้วก็ข้างหน้ามีเรือ BB อิตาลีอีกแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเรายังไม่บุกกันเท่าไหร่เลยสกอร์ก็ยังสูสีกันอยู่หลังเขานะต้องดูว่ายิงได้ไหมโมเท็ดเข้ามาทำอะไรตรงนี้ยิงไหมครับเกือบตายนะ 1,700 มีแต่กระสุนทะลุทั้งนั้นเลยเขาใกล้ตายแล้วด้วยตอนนี้คามิคาเฟ่เนี่ยเขาเล็งผมอยู่แน่นอนเดี๋ยวเราเก็บบัญชีลำนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราผมจะไปทางอื่นเขาหายไปก่อนนะหายดีจริงๆออกคาวัวเก็บไปก็มีฮิเอะตรงนี้อีกลำหนึ่งไงเขาเพิ่งเปิดขายกันนะผมจำไม่ได้ว่าราคากี่บาทผมยังคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่าผมมีเรือฝีเยอะมากเลยในคาร์ดคองโกเนี่ยคือถ้าซื้อเนี่ยก็เพราะความอวยล้วนๆเลยนะถ้าพูดถึงเนี่ยตอนนี้ต้องระวังคามิคาเฟ่อาร์นะเพราะว่า
ต่อเขาแรงตอนนี้ทีมสกอร์คิวนำนะแล้วก็ไม่เข้าแคปกันด้วยเดี๋ยวผมเข้าให้ก็ได้แคปเนี่ยเนี่ยนะฮะต่อมาแล้วโดนไปนะนิวยอร์กดีๆเขาเล่นสบายเลยทีนี้เพราะว่าดีๆเราไปเล่นทางนู้นกันหมดมีคนซัพพอร์ตด้วยพยายามจะยิงทำสกอร์ไปเรื่อยๆนะแต่ดูเขาจะหนีกันอย่างเดียวเลยทางนู้นผมว่าดีๆเขาไม่ปล่อยตอใส่คาวัวก็ใส่ผมนี่แหละเข้าไปยึดจุดก่อนดีกว่าตอนนี้เพราะว่าสกอร์ไหลมากดีๆเขาเข้าไปเล่นตรงเกาะตรงนี้แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเขาจะไปชนกันกับมุสุกิแน่นอนยิงไหมครับเจ็บอยู่นั่นน่ะได้มา 8,000 เลยทีเดียวผมตั้งใจมาอยู่หลังเขาตรงนี้เพื่อให้มันแคปได้ก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยอ้อมเขาไปเลยเห็นไกลๆเป็นนิวยอร์กนะแต่ว่ามันสุดระยะเกินไปโอเคครับได้มาแคปหนึ่งแล้วก็ตรงนี้แหมอยู่หลังเขาพอดีเดี๋ยวขอตรงซอกตรงนี้นิดหนึ่งยิงไหมครับตอนนี้ฝั่งเราตายกันไปหลายลำเลยเอาเงียบเลยนะกระสุนที่ยิงไปเมื่อกี้หายไปเลยกลัว CB เข้ามาตอนนี้พยายามจะเก็บเรือประจันบานลำนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าดีๆเราเข้าไปชาร์จแล้วนะตอนนี้อยู่หลังตรงนู้นเลยเอาแล้วดีๆเราเข้าไปเก็บไม่ได้นะแต่จะไปตายแทนซะงั้นแหมเรียบร้อยครับโดนผู้ลุทกาเก็บไปแบบนี้ไม่สวยแล้วเดี๋ยวเราเดินหน้าเข้าปะทะตรงนี้เลยดีกว่าเดินครับต้องเดินแล้วตอนนี้โอเคสวยนะดีๆเราปล่อยต่อโดนผมขอโหลดอีกนิดหนึ่งแต่มันหลังเขายิงไม่ได้อยู่ว่ะขอเดินหน้าเข้าหน่อยโอเคนิวยอร์กเราเก็บไปกันผมไปยิงลำนู้นแหมเด้งนะ
อยู่ไกลมากเลยผ่อนความเร็วรอลำนี้สมัยดูตากาครับโอเคได้มาอีกคิวหนึ่งนะแล้วเขาก็จมนิวยอร์กเราไปเดี๋ยวเราเข้าแคปจุดฟรีเขาเลยดีกว่าต้องบวกแล้วนี่ฮะข้างหน้าผมมีคองโกแล้วก็นิวยอร์กนะถ้าเก็บคองโกได้ก่อนเนี่ยจะดีมากๆผมจะเอานิวยอร์กก่อนดีกว่าแหมเขาทำมุมแบบนี้นี่คือยิงไม่น่านะยิงยากมากๆเลยตอนนี้ต้องเลือกฟักลำแล้วโอ้โหแล้วบีบีฝั่งเขาอยู่ตรงนี้เพียบเลยนะผมต้องใส่เกียร์ถอยดีกว่าเกมนี้อาจจะแพ้นะเพราะว่าทำได้แค่นี้จริงๆรอโลครับเก็บคองโกก่อนเลยได้หอมาครับกลางครับโอเคเฮ้ยนี่เขายิงหน้าเรายังเจ็บเลยนะแล้วตอนนี้นี่คือไม่รู้คามิคาเฟะของเขาอยู่ตรงนั้นแล้วดีๆเราจมแน่นอนผมจะไม่เดินหน้านะเพราะว่าโคนิ่งเขาอาจจะยิงมาได้แหมเลือกไม่ถูกเลยนะว่าจะยิงใครเยอะเหลือเกินทันช้ามากเลยนะผมคงมาเอานิวยอร์กก่อนดีกว่ายอมเปลี่ยนป้อมปืนเลยเพราะว่านิวยอร์กเขาเปิดข้างดีกว่านั่นเองยิงนะครับโอเคนะได้ฟรีอยู่แต่ตอนนี้คามิคาเฟ่เขาเข้าชาร์จผมแน่นอนแต่ผมเดินหน้าต้องขึ้นแล้วถ้าขึ้นนี่ก็คือโดนลุมทุกทิศทางเลยโอเคเขาไปดูนะเขาน่าจะไม่ปล่อยต่อแต่ผมว่าเขาน่าจะปล่อยมาแน่นอนเดี๋ยวเราเดินหน้าเก็บนิวยอร์กให้ได้ครับต้องเก็บนิวยอร์กให้ได้นะเดี๋ยวรอป้อมปืนข้างหลังหันหน่อยโอเคเก็บนิวยอร์กไปผมต้องไปหันหน้าให้โคนนิ่งแล้วตอนนี้เติมเลือดขึ้นมาครับได้หอมาครับการยิงไปก่อนแหมรบโคนนิ่งเข้ามามุมแบบนี้นี่ถ้าเขาเล็งผมคือผมตายแน่นอนผมจะตายแล้วนะผมต้องชนแล้วล่ะโอเคแพ้ไปแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวผมตัดไปหน้าประกอบแล้วกันนะครับโอเคครับในเกมนี้ก็แพ้ไปตามระเบียบได้เงินมาใช้28,580 บาทค่าประสบการณ์ดี 2,932 EXP สละอีก184ได้เหรียญคาเคนแล้วก็สนับสนุนมานะอ๋อไม่ใช่เป็นลำกล้องใหญ่นั่นเอง
แล้วก็ทำความเสียหายไป 128,707 ยิงเข้าเป้า60จมเรือไป5ลำทำให้เกิดไฟไหม้1น้ำท่วมอีก1ยิงเข้าห้องนิรภัย2ยึดฐานอีก1แล้วก็ปืนลองยิงเข้าเป้าอีก6เดี๋ยวเราไปดูคะแนนเบสพื้นฐานกันคะแนนเบสอยู่ที่ 1,146 นะแล้วก็รายละเอียดก็จะเป็นกระสุน AP รุ่นล้วนเลยแล้วก็จะมีพุ่งชนด้วย12-12ดูเงินกันดีกว่าเป็นบัญชีพรีเมียมนะหักค่าฟอร์มแล้วเหลือเงินมาใช้อยู่ 234,988 หายไป 45,000 นั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์ที่2กันเลยโอเคครับในเกมที่2เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าลอยเลื่อนนะเป็นห้องเทียร์7มีเทียร์5เทียร์6เทียร์7แล้วก็มีฟรีวีด้วยข้างละลำมีเรือประจันบานอีก5ลำเรือลาดตระเวนอีก1 2 2ลำนะแล้วก็เรือพิฆาตอีก4ลำเลยทีเดียวฟรีวีฝั่งผมนี่เป็นเรนเจอร์พอฝั่งนู้นก็เป็นเรนเจอร์นะโอเคน่าจะไม่มีอะไรมากผมเกิดทางฝั่งทิศเหนือนะเป็นแมปที่ต้องเข้าชิงธงกันเพราะงั้นเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเล่นแถวลายฟรีดี9ประมาณนี้แถวดี9แถวช่องแคบทางซ้ายมือผมนั่นเองแมปดีๆเยอะแบบนี้ก็น่าจะเอาแมปที่มันเป็นจุดแคปพอยต์ ABC มาก็ได้ข้างหน้าที่ไปทางโน้นนี่เป็นเจวิทนะแล้วก็ฟูบากิเหมือนเขาจะเลี้ยวไปเล่นทางอื่นที่จะมีไปทางโน้นจริงๆคงจะมีแค่ผมแล้วแพนเฟอร์คูล่าแล้วก็เจวิทอีกลำชีบีเขาคงจะหนีไปทางโน้นแน่นอนเขาบินไปสปอร์ตนะเจอมาทางโน้นแล้วก็แอตแลนต้าด้วยกว่าเราจะวิ่งไปถึงนี่ก็นานเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้จากเกมที่แล้วเนี่ยเล่นมาเนี่ยปืนมันเจาะดีเหมือนกันเลยเข้าทำมุมเข้าอะไรถือว่าโอเคเลยชอบมากๆลำนี้เป็นเรือที่เล่นสนุกดีอีกลำหนึ่งสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วไม่มีเรือพรีเมียมนะถ้ามีลำนี้เล่นเก็บตังค์ก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยตอนนี้ดีๆเหมือนจะไปบวกกันแล้วแต่ผมยังวิ่งกันไปไม่ถึงเลยนะแอนเฟอร์ก็ยังวิ่งไม่ถึงกันที่มาอีกลำจะเป็นนางาโตะนั่นเองแล้วถูกสปอตนะแสดงว่าดีๆเขาอีกลำหนึ่งอยู่ตรงนี้แน่นอนเดี๋ยวผมโหลด HD ไว้ดีกว่าเกมดูยังไม่มีอะไรนะเพราะว่ายังเข้ากันไม่ถึงจุดยิงกันเลยแล้วดีๆเราเหมือนจะเจอด้วยเพราะว่าเปิดไฮโดไว้แต่จะไปโดนตอเขาหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันจะได้เปลี่ยนนั่นแหละก็ดีเลยแล้วแอตแลนต้าเขาไปเล่นเลนกลางโอเคนะทิ้งดีๆลำนี้มาเสร็จฝั่งทางนี้แน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปเลยแอนเฟอร์ยิงไปละโอเคเจ็บเลยนะแหมกระสุนมันหายไปเลยเมื่อกี้ผมเข้าไปเลยดีกว่าเพราะว่าเกียดอยู่แล้วเราบุกเข้าไปเลยเรารอจาวิทเขาวิ่งขึ้นนำหน่อยไปเปิดไฮโดให้หน่อยเพื่อนมีตอร์ปิโดมานะ
เดินหน้าครับเขาปล่อยต่อแล้วเพราะงั้นไม่กลัวยังไม่เจอเลยนะควันอยู่นานมากๆคือเขาก็ยังไม่เห็นผมนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอในควันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวแต่ไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเจอแล้วฮะมาเลี้ยวขอเปิดป้อมปืนทั้งหมดก่อนแล้วตอนตรงนี้ก็มีอีกลำหนึ่งแล้วผมเล็งเท่าก่อนเลยโอเคครับแหมไม่ตายนะเหลือไว้ทำไมก็ไม่รู้เปลี่ยนมาเป็น AP ดีกว่าเราบุกขึ้นเลยถ้าและแช่อยู่ในควันกันนานเกินไปรู้ตัวอีกทีก็กลับใจกันไม่ทันแล้วโอเคมันก็จะคิวไม่ได้แล้วเราไปฟาดกันกับพี่ดีกว่าเขาก็หนีนะน่าจะเป็นที่ตาที่แล้วแน่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเล่นพอๆกันเลยโอ้วิ่งครับทีนี้อย่าลืมว่าปืนเขาลำกล้องใหญ่กว่าเรานะมีของโกวิ่งมาเปิดข้างๆให้สวยๆแบบนี้ต้องจัดสักหน่อยนะครับจะ PV มาด้วยไม่เป็นไรครับผมเล็งใต้แก้มไปก่อนเลยนั่นแหละฮะได้ฟีมาแล้วมีตัวไปดูมาด้วยลบสักหน่อยลบโชว์ลบโชว์ให้มันดูแหมปล่อยตอแบบนี้เนี่ยได้กินยากบอกเลยรอโหลดสักหน่อยครับความหลังมันหันช้าหน่อยนะมันไม่ทันใจวัยรุ่นไปครับตายป้อมของแหมไปโดนตรงไหนก็ไม่รู้เดินหน้าครับเดินหน้าตอนนี้อยากเอียงให้ป้อมของมันหันไวๆแล้วเกิดหันช้ามากๆนี่ขนาดว่ามีอันนี้แล้วนะโอเคได้พอดีได้เลยครับคิวแรกแล้วก็ตรงนี้มีแอตแลนต้ามาด้วยแต่ผมเอาใครดีวะเนี่ยเขาคงกลัวเขาคงไม่ได้มองหน้าผมเดินหน้าไปแอตแลนต้าเลยแล้วกันเพราะว่าเขาปล่อยท้อแล้วตอนนี้ยิงไหมครับเจ็บๆไปนะกองของครับยังหันกันไม่เสร็จเลยทุกวันนี้ได้มา1ฟิแม็กเกือบตายอีกแล้วทุกวันนี้จะยิงใครไม่ตายเลยหรือไงเสร็จเพื่อนไปเอาจริงๆครับผมเนี่ยจะได้3คิวแล้วแหละเราเดินหน้าขึ้นไปให้ดีกว่าเราต้องสอนให้เขารู้ว่าเล่นแบบนี้นี่เพื่อนตายทิ้งเปล่าเงียบไปนะกระสุนเมื่อกี้ CV มาครับด้วยเครื่องบอมทิ้งระเบิดผมเปิดข้างให้เลยมาอยากมาทิ้งดีครับมานั่นแหละฮะลงขอบสระไปแต่ตอนนี้ดีๆเราใกล้ตายแล้วนะจาวินเนี่ยลากผมไปสองลำแล้
มันไปไหนโอเคสวยเลยไปครับไล่ให้จมเหมือนเกมนี้จะไม่ค่อยได้ทำดาเมจเลยนะเพราะว่ามันแบ่งกันไปเป็นสองฝั่งให้คุณยิงน้อยนั่นเองลำนี้เนี่ยผมขอเถอะภาวนาแล้วลาดไปเยอะเหลือเกินมาตัวนี้เครื่องตอร์ปิโดมาแล้วเขาคงไม่สนใจพวกเราช่วยยิงไปโหลดครับโหลดขออีกฟองป้อมหลังหน่อยเร็วๆด่วนยิงไปนะโอเคแหมเกือบเหลือเดนแล้วเมื่อกี้เดินหน้าเข้าแคปเลยดีกว่าอยากตอนนี้อยากรู้ว่า CV อยู่ไหนเราจะเก็บ CV สักหน่อยไม่รู้จะเก็บได้หรือเปล่าโอเคนะเห็นแล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปชาร์จเลยของโกนายเข้าไปเลยแล้วก็มีฟูลโฟมเหมือนจะวิ่งกลับบ้านไปด้วยนะเออกลับมาทำไมหรอนี่ครับ BB เขาเอาเครื่องบอมเบอร์มาอีกแล้วนิวเลือดโชว์เลยแล้วกันโอเคนะได้มาของพีน่าจะเป็นพีหน้าแน่นอนอุ้ยอันนี้เขาปล่อยโดนว่ะดับโชว์เขาหน่อยกว่าป้อมจะหันเสร็จมันรู้ให้มันกระสุนมันไปโดนตรงไหนทำไมมันไม่ฟิตเปิดทางให้แบบนี้เนี่ยมันต้องมาแล้วเออนั่นแหละสวยงามมากครับได้มาอีก1คิวเป็น3คิวแล้วตอนนี้ดาเมจขึ้นไป 14,800 เดี๋ยวเราไปฟัดกับฟูโฟโตเลยเรามันสายเดือดแต่ตอนนี้ฟูโฟมันก็จะเลี้ยวกลับไงนะแล้วก็เปิดค่าให้กองโกด้วยว่ายังไงเปิดค่าให้กองโกก็เหมือนกับว่าเปิดข้างให้กับเรานั่นเองผมขอวิ่งจำอ้าวสักหน่อยแล้วแม้แต่เขาทำมุมแบบนี้ยิงยากนะก็ไกลด้วยเดินไปสักหน่อยโหแล้วอีกเขาแล้วเขาจมนี่ไปได้ใกล้เข้าระยะยิงของเราแล้วโอเคแต่อยู่หลังเขามองไม่เห็นเว้ยยิงไปก่อนแล้วค่อยถามไม่โดนนะเขาเลี้ยวกลับเข้ามาแบบนี้ไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมอย่าเพิ่งรีบจบนะตอนนี้ต้องเดาทางเขาว่าเขาจะเลี้ยวไปทางไหนแต่ผมว่าเขาเลี้ยวมาทางนี้แหละแล้วเจวิคก็กำลังจะวิ่งเข้าไปแบบจูบหน้าเขาหรือเปล่าพยายามจะยิงใต้ห้องบังคับบัญชาไม่ว่ามันจะยิงถูกน่าจะถูกป้อมปืนนะถูกป้อมปืนจริงๆด้วยมุมนี้ยิงยากเลยแล้วเขาเลี้ยวกลับเข้าไปด้วยแหมผมโหลดอีก16กว่าวิรอไปครับแต่ผมอยากให้เขาเลี้ยวกลับมานะจะเอาทางไหนก็เอาให้ชัวร์อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแหมกระเด้งหมดเลยตั้งที่รู้ว่ายิงไปก็กระเด้งแน่นอนแต่มันทำไงได้แล้วมันจำเป็นตอนนี้ทีมเข้าแคปกันแล้วนะแม่แล้วมีจีในฟานาลมาอีกลำหนึ่งฝั่งเขาเหลือเยอะพอสมควรเลยฝั่งผมมีแต่ลำใกล้ตายทั้งนั้นแพ้อีกตายก็น่าจะโอเคยิงจีในฟานาลไปก่อนครับ
ชั่วโมงนี้ผมว่าผมเลี้ยวอย่าเลี้ยวเข้าหาเขาเลยว่าเขามีต่อเราเลี้ยวเอาหน้าเข้าหาของโกดีกว่าเพราะว่าเดวิดปล่อยต่อไข่ไปแล้วน่าจะแห้งแน่นอนดับไฟก่อนอ้าวแล้วตอนนี้จาวินหลบตายไปแล้วเหลือไปทำไมเนี่ยเพื่อนแหมถ้าไม่ติดเขาเนี่ยผมก็ได้มีหนึ่งคิวแล้วนางาโตะก็วิ่งเข้าแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าจะแพ้เอาเนี่ยทำเป็นเล่นไปเออกดฮิวทำไมอีกอันหนึ่งก่อนไม่ดูเลยนะเงียบเลยเอาจินไนฟนาก่อนครับเขาเปิดข้างให้เราแล้วแหมแล้วตอนนี้เหลือผมคนเดียวแล้วนะแล้วฟูโฟเขาอยู่โคตรตะละไกลถามจริงเป็นเรือตกปลาหรือไงว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องโหลดให้ไวต้องจมจินไนไปฮะจินไนให้นาวให้ตายให้ตายนะไม่ใช่ให้นาวเพราะว่าถ้าจมไม่ตายนี่เราจะตายเองแล้วเหลือไว้ทำไมนะของพันเนี่ยมันขาดฮิวมันผูงนะโหลดครับโหลดต้องยิงใต้ป้อมแล้วโอ้โหเหลือไว้ทำไม700ต้องเห็นนะโหลดอีก6-5วิเดี๋ยวขึ้นฮิวขึ้นมานะเพื่อนรอเราหน่อยโอเคครับเก็บไปตรงนี้ต้องเข็นแล้วต้องเข็นแล้วตอนนี้ยิงที61ก่อนเลยแม่เรนเจอร์เอาไปกินเข็นครับไม่มีอะไรมากเพราะมันไล่ยิงเราอยู่มาเอาไอ้ลีดเดอร์ก็ได้อีกล็อตวิ่งไฟเลยนะพยายามยิงให้จมอยู่นะตอนนี้เลี้ยวหลบครับว่าเขาปล่อยต่อแล้วปล่อยต่อใส่เราแล้วแน่นอนมันไปด้านข้างไปเลยเพลงครับตัวนี้ผมทำได้แค่นี้จริงๆนะนี่ถ้ามีอะดรีนาลีนด้วยจะดีมากๆเลยต้องผ่อนแล้วครับฟื้นสดไม่ได้แล้วผมจะตายแล้วด้วยแม่แล้วกระสุนทะลุหมดเลยโอเคจมไปแต่เหมือนทีมจะชนะนะโอ้โหเลือดเราเหลือเต็มเลยแต่ผมตัดไปหน้าสกอร์แล้วกันนะครับโอเคก็จบไปนะตานี้ก็ได้รับชัยชนะไปได้เงินมาใช้ 389,833 ค่าประสบการณ์ดี 5,649 EXP อิสระอีก354ได้เหรียญสนับสนุนแล้วก็ลำกล้องใหญ่มานะทำดาเมจไป 146,821 ยิงเข้าเป้า74จมเครื่องบินไป15ลำหมดสภาพของจมเรือไป4ลำยิงเข้าห้องนิรภัย5ปืนลองยิงเข้าเป้า21และพบค่าฝึกอีก1มาดูคะแนนเบสพื้นฐานกันอยู่ที่2208
รายละเอียดก็จะเป็นกระสุน AP แล้วก็เป็นปืนรอง HE นิดหน่อยมาดูในส่วนของเงินกันบ้างดีกว่าเป็นบัญชีพรีเมียมนะหักค่าซ่อมแล้วเหลือเงินมาใช้อยู่ 343,324 เก็บเงินได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับก็ตามนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรือพายอตวิลาสกี้ถือว่าเป็นเรือที่เล่นสนุกนะใน BB เทียร์5เนี่ยเล่นเก็บเงินก็ดีเลยเล่นไม่ขาดทุนเพราะว่ามันเป็นเทียร์ต่ำด้วยแหละปืนเนี่ยถือว่าเจาะเกราะได้ดีมีความแม่นพอสมควรในระยะใกล้ๆระยะไกลๆก็มีปิวๆหายๆไปบ้างแต่ก็โอเคนะพอรับได้บางจังหวะถือว่าไม่แย่เลยเกราะถือว่าทำมุมได้ดีถ้าเกิดว่าเราทำมุมอย่างที่ผมทำมุมมาตลอดหลายเกมที่เล่นมามีความแข็งอยู่พอสมควรเลยกระเด้งอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่ก็จะมีจุดที่ยิงเข้าได้ง่ายๆเลยก็คือใต้ห้องบังคับบัญชาการหรือหลังป้อมของเองแต่ถ้าด้านข้างนี่คือเปิดเต็มๆนี่คือใต้ป้อมของก็จะเจ็บเลยนะป้อมหนึ่งป้อมสองหรือตรงกลางด้านข้างนั่นเองในส่วนของ AA เนี่ยถือว่ามีถอยเครื่องบินร่วงอยู่มากแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นแบบจะไปเดียวๆได้เลือดถือว่าโอเคเลยเยอะพอสมควรในเทียร์5เนี่ยความคล่องตัวถือว่าไม่ได้แย่เล่นสนุกเลี้ยวหลบต่ออะไรได้สบายโอเคครับก็จบไปแล้วตามนี้ก็ขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในเรือลำถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ